เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Seat to C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Anon Is a Model Student ซึ่งเป็นหนังฉายปิดเทศกาล World Film Festival Bangkok ครั้งที่15นะครับซึ่งนี่ก็เป็นแบบเป็นเสื้อของงานนะก็เลยต้องยืนถ่ายไงจะได้เห็นเสื้อถึงแบบเวลาใส่แล้วมันจะตกไปอยู่ข้างล่างก็ตามก็อานนท์อิสลามอนเดลสตูเดนเนี่ยเป็นเรื่องราวของอานนท์ครับอานนท์เนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่แบบไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาเว้ยแล้วก็เพิ่งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเขาเนี่ยก็ได้แบบนักเรียนดีเด่นจากการสอบโอลิมปิกอะไรงี้แล้วเขาต้องมาเผชิญกับการศึกษาไทยที่เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมแล้วเขาเนี่ยก็บังเอิญได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงข้อสอบครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามครับในอานนท์อิสลามอนเดลสตูเดนนะครับเท่าที่รู้ข้อมูลมาเนี่ยทีมงานบอกว่าอาจจะได้ฉายปีหน้านะเพราะว่าเขาจะเอาเข้ากองเซ็นเซอร์แต่ก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยทีแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังดราม่าเว้ยแต่ไม่ใช่มันคือหนังตลกครับโอเคแหละมันก็มีพาร์ทที่มันดราม่าแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นหนังตลกมากกว่ามีทั้งตลกทั่วไปกับตลกเสียดสีแล้วก็ตลกร้ายนะฮะซึ่งชอบไหมค่อนข้างชอบครับค่อนข้างชอบเลยอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของมุกตลกครับโอเคละมันอาจจะมีมุกบางมุกที่แบบเรี่ยร่าเลเทไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่ามุกดีนะครับมันจะมีทั้งมุกตลกแบบตลกทั่วไปอะแล้วก็มีตลกเสียดสีค่อนข้างเยอะประมาณ 80% เป็นตลกเสียดสีนะครับซึ่งสิ่งที่มันเสียดสีเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองสังคมการศึกษาระบบปฏิบัติที่เราทำกันมาอย่างยาวนานมันเอามาขยี้ได้แบบเชี่ยฮาจัดๆแต่ว่าการขยี้ของมันเนี่ยถึงมุกมันจะฮาครับแต่ว่ามันก็มีความแอบหดหู่นะแบบเราก็อยู่ในระบบการศึกษามาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เขาแบบป้อนให้เรามันก็ยังอยู่เดิมๆมันยังไม่ได้พัฒนาไปไหนและหลายอย่างก็ล้าหลังแล้วก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกับนักเรียนด้วยแล้วก็มันจะมีมุกแบบแซะพวกนักการเมืองอะไรเงี้ยแซะนักการเมืองแซะนู่นแซะนี่แล้วมันมีประเด็นที่แบบแรงมากในประเทศนี้นะซึ่งถ้าหนังฝรั่งเนี่ยคงไม่เท่าไหร่เพราะว่าต่างชาติเข้าเสรีเว้ยแต่บ้านเรามันจะมีความนิดนึงอะไม่นิดแต่เยอะเลยแหละซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่กล้าเล่นมากๆนะครับกับมุกอะไรพวกนี้โอเคล่ะบางอันมันจะอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ว่าก็ชัดเจนว่ามันสื่อถึงอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านกองเซ็นเซอร์หรือเปล่าไงเพราะว่ามันแรงมากจริงๆหนังเรื่องนี้ครับถือว่าผมโชคดีนะที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ในรอบแรกที่เทศกาลงานนี้นะครับยังต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับตัวละครอย่างอานนท์แล้วก็เพื่อนๆ เขาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะรวมถึงครูยงครูใหญ่อะไรเงี้ยมันเป็นการสะท้อนภาพของความคิดจากฝ่ายต่างๆเช่นแบบอนุรักษ์นิยมคนที่เป็นignorant คนเป็นกลางคนที่มีความคิดแบบเสรีนิยมออกมาแล้วก็ถูกสร้างออกมาเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันเป็นการสะท้อนภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจเลยอีกอย่างที่ชอบมากๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเอาเรื่องของโครงสร้างสังคมไทยเนี่ยมาย่อให้เหลือเป็นแค่โรงเรียนโรงเรียนเดียวเว้ยซึ่งมันสามารถสะท้อนภาพต่างๆที่เราแบบเจอในชีวิตประจำวันน่ะภาพการเมืองที่เหี้ยเฮงซวยปัญหาเชิงโครงสร้างที่แม่งเน่าในอ่ะได้ดีมากๆอ่ะคือจริงๆอ่ะมันอิงจากโรงเรียนตามปกติเลยทุกคนมีแบบกสทช.มาตรวจมีเรื่องของการยัดเงินนู่นนี่นั่นแต่กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจังหวะการเล่าของมันอะไรที่มันป้อนให้คนดูเนี่ยมันสะท้อนภาพของสังคมไทยผ่านโรงเรียนโรงเรียนเนี้ยได้ดีมากๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการถ่ายทำแล้วก็พวกโปรดักชันอะไรอย่างงี้จริงๆโปรดักชันเนี่ยไม่ได้แพงมากนะก็โปรดักชันเนี่ยประมาณหนังประกวดทั่วไปนะครับแต่ว่าเทคนิคการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีนัยยะแล้วก็สื่อความหมายผมก็เลยชอบตรงนี้นะครับรวมถึงพร็อพในหนังเนี่ยดีนะฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองซึ่งหลายฉากเนี่ยเป็นฟุตเทจจริงครับแล้วเวลาดูเนี่ยเรารู้สึกหดหู่นะกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังเนี่ยมันจะมีการเล่นตลกร้ายแบบกับความคอนทราสต์ของซีนนะแบบตัดเป็นซีนโรงเรียนในบริบทเดียวกันที่แม่งฮามากเสร็จแล้วก็ตัดเป็นซีนในโลกจริงความเป็นจริงที่เราพบเจอในบริบทเดียวกันเหมือนกันอะแต่กลายเป็นว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งจุกมันเป็นอะไรที่ทัชระดับนึงนะเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่ก็ตามการเมืองแล้วก็อินกับฝั่งนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันคือสิ่งที่มัน drive มันขับเคลื่อนประเด็นในหนังเรื่องนี้นะฮะต้องบอกกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาจากคู่มือการเอาตัวรอดในโรงเรียนของกลุ่มนักเรียนเลวครับมันมีการพูดถึงอันนี้ด้วยนะฮะซึ่งดีไหมก็โอเคเป็นหนึ่งในจุดของการเล่าเรื่องนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะฮะคือสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีที่สุดก็คือมุกนะฮะเพราะว่ามันกวนตีนอ่ะเป็นหนังที่กวนส้นตีนอ่ะทั้งตลกร้ายทั้งตลกปกติมันกวนตีนมากๆอ่ะแล้วคือมันไม่ใช่มุกที่กลุ่มชาตินิยมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมจะชอบมากนักนะเพราะว่ามันแซะแรงมากอ่ะคือถ้าใครที่แบบจัดๆนะจัดๆอ่ะ
ดูแล้วแบบชังชาตินังเฮียแบนแบนได้เลยอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะผ่านเซนเซอร์หรือเปล่าไงแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่านับว่าเป็นหนังตลกไทยที่ดีอีกเรื่องนึงคือผมบอกเลยว่าปีนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นหนังตลกไทยที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วนะครับเท่าที่ดูมานะมันคือหนังที่เรียกได้ว่าผมพูดเต็มปากว่ามันเสียดสีสังคมการเมืองอะไรเงี้ยคือแบบหลายคนบอกว่าหวยอ่ะมันเสียดสีสังคมเนี่ยสะท้อนภาพมุมมองคนจนนู่นนี่นั่นซึ่งผมมองว่ามันเป็นแค่เอามาแบบฉาบหน้ามันไม่ได้ลงลึกอะไรเลยอ่ะมันแค่แบบแตะแตะคือโอเคแหละคุณก็เห็นพวกนั้นน่ะแล้วคุณคิดยังไงอ่ะคุณได้มุมมองอะไรจากมันอ่ะมันก็คือเอาเรื่องเดิมๆมาพูดซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากแต่เรื่องนี้มันมีการเอามุมมองเดิมๆมาขยี้แบบโหแล้วมันถึงอ่ะมันก็เลยเป็นการเสียดสีที่สนุกอ่ะเหมือนตอนที่ดูแบบตอนลุกอัพอะไรงั้นน่ะเออแต่เป็นแบบในบริบทของประเทศไทยอ่ะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับชอบมากผมจะยกตัวอย่างมุกละกันแบบอย่างเช่นอันนี้สปอยนิดหน่อยนะฮะมันจะมีซีนนึงที่เป็นคนมาตรวจโรงเรียนแล้วอาจารย์เนี่ยก็เสนอให้แบบมีหลักสูตรการอบรมมารยาทไทยทุกคนต้องเคยเจอครับถ้าเรียนในประเทศนี้มันจะเป็นการเปิดวิดีโอแบบมารยาทไทยเป็นมารยาทที่ดีแบบสอนนักเรียนไหว้สอนนักเรียนกลาผู้ใหญ่ไหว้สารระดับซึ่งถ้ามองเป็นมุมมองปกติก็แบบทั่วไปทำการศึกษาแต่ว่าพอมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ที่มันมีเมสเซจแรงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยวิดีโอตัวเนี้ยเป็นวิดีโอที่แบบตอนดูผมตบมือรัวๆเลยแบบไอ้เชี่ยมันคือการเอาความสามารถมาเล่นได้แบบเจ็บแสบสัสๆอ่ะอาจเป็นเพราะแบบปกติเราเจอในบริบทของการสั่งสอนเงี้ยแบบความรักความเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่พอหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งคำถามกับตรงนี้แล้วเอามาขยี้เนี่ยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยแม่งดูทรงพลังแล้วก็แจ๊กกะจี้มากๆอ่ะผมชอบมากเลยกับมุกอันนี้นะครับจริงๆต้องพูดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะคือต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีการสั่นมุกแบบอยู่บ้างที่ดูแล้วก็ฮาง่ายอ่ะแต่ว่าพอหนังผ่านองค์สองไปเนี่ยตัวของอานนท์เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างถาถมเข้ามารวมถึงโรงเรียนนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้เรื่องเนี่ยเข้มข้นขึ้นดราม่ามันจะข้นขึ้นมาแต่ว่าตลกเนี่ยก็ยังมีใส่อยู่แต่ว่ามันจะเป็นแบบตลกร้ายมากกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้ส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คืออย่างแรกคือเรื่องของบทครับจริงๆบทเนี่ยไม่ได้แย่ครับบทดีเลยแต่ผมมองว่าหนังเนี่ยมันสั้นไปหน่อยนะฮะมันประมาณ80ดูนะเพราะเหมือนพาร์ทของอานนท์เนี่ยมันหายไปเว้ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเป็น2เส้นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของอานนท์ที่เพิ่งย้ายเข้ามาและในขณะเดียวกันมันก็มีแบบเส้นชีวิตของอานนท์อะว่าอานนท์เนี่ยแม่งแบบได้รางวัลเด็กต้นแบบเว้ยแต่มันก็ไม่ใช่เด็กดีอะมันเป็นเด็กคนนึงที่มันเก่งอะคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่นิยามคำว่าเด็กดีได้น่าสนใจมากเลยเว้ยคือในขณะเดียวกันที่ครูหลายๆคนในโรงเรียนเนี่ยนิยามว่าอานนท์เป็นเด็กดีเพราะว่าแม่งแบบสร้างผลงานให้โรงเรียนไงแต่อานนท์ก็เป็นแบบก็ผู้ชายคนนึงอะที่แบบเป็นเด็กที่เครียดมีปมเกี่ยวกับพ่อที่เป็นปมที่แรงมากเป็นปมที่แรงมากเขาก็เป็นแบบเด็กที่แบบสูบบุหรี่ไฟฟ้ากินเหล้าหลังโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามองในมุมมองของคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมอะซึ่งในหนังก็มีครับแม่งคือเด็กเหี้ยมากแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของมนุษย์คนนึงอะเขาก็คือเด็กคนนึงที่สังคมไดรฟ์เข้าไปอย่างนั้นนะฮะซึ่งผมชอบพาร์ทอะไรอย่างนี้มากของอานนท์นะแต่ว่ามันมีน้อยไปนิดนึงผมอยากให้มันเพิ่มมากกว่านี้คือแบบเหมือนต้นๆแป๊บๆแล้วก็จะจบแล้วอะอยากให้มันมีมากกว่านี้ไม่รู้ว่าเขาตัดหรือเปล่านะแต่ถ้าตัดก็แบบจะดูชั้นเต็มอะครับถ้าหนังสัก2ชั่วโมงถ้าจะกำลังดีนะแบบมันจะเข้มข้นมากกว่านี้นะฮะผมว่าบทมันเบาไปนิดนึงอีกอย่างที่ไม่ชอบก็คือจังหวะการปล่อยมุกในองค์หนึ่งโอเคแหละมันฮามันโบ๊ะบะแต่ว่ามันถี่ไปหน่อยเว้ยมันจะมีมุกแบบสัญญากับมุกแบบตรงๆเลยมันจะปล่อยมาแบบปุ๊บๆๆๆๆองค์หนึ่งปล่อยมุกเยอะมากกว่าเนื้อเรื่องจะเดินอะซึ่งมันไม่แย่เพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่เยอะเท่าแบบหนังไทยที่แม่งตั้งหัวตั้งท้ายและฐานกลางเล่นมุกอะมันคือการอิมพอไวส์แล้วก็แนะนำโรงเรียนอะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่ามันเยอะไปนิดนึงอาจจะแบบเว้นช่วงเล่าเรื่องบ้างก็ได้ในช่วงองค์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับจุดที่ผมไม่ชอบกับหนังเรื่องนี้สรุปง่ายๆโดยรวมอานนท์อิสซัมโมเดลสติลเดนเนี่ยนับว่าเป็นหนังตลกดราม่าเสียดสีสังคมที่ดีมากเรื่องนึงนะฮะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาไทยการเมืองไทยวัฒนธรรมที่ล้าสมัยเรื่องของอนุรักษ์นิยมที่แบบพยายามอะเกนอนาคตของชาติได้อย่างน่าสนใจมากโดยเรื่องนี้เนี่ยสามารถควบรวมเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาเชิงโครงสร้างที่แม่งเน่าเฟะแล้วก็เอามาสะท้อนผ่านมุมมองของโรงเรียนหนึ่งได้ยังน่าสนใจเลยครับถึงแม้บทของหนังนี้อาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์มากนะแล้วก็มุกในช่วงแรกอาจจะแบบสเปซสปาไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังตลกร้ายที่เฉียบคมมากๆเรื่องนึงเลยมันแซะเกือบทุกประเด็นในสถาบันการเมืองภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยจอมปลอมและชวนตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับถือว่าเรื่องนี้เนี่ยผมพูดเต็มปากได้ว่ามันคือหนังที่สะท้อนสังคมอย่างแท้จริงครับตัวหนังเนี่ยดูไม่ได้ยากมากนักนะฮะก็ผมว่าคนทั่วไปก็เอนจอยกับมุกได้นะแต่ว่าอาจจะไม่เก็ตบางอย่างผมว่าโดยรวมเนี่ยเอนจอยได้ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูกันก็เท่าที่โปรดิวเซอร์เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้าเซ็นเซอร์แล้วก็อาจจะได้ฉายปีหน้านะก็ถ้าเข้าโรงเนี่ยก็อยากชวนทุกคนไปดูกันนะฮะ8/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วที่เห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูอานนท์อิสซัมโมเดลสตูเดนต์เร็วๆนี้
ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Street to See Movie Fan Page สวัสดีครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอย่างครับอยากบอกว่าใครที่เรียนมาที่เดียวกับผมเนี่ยอยากให้ลองไปดูหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าอินอะอินแน่ๆอินแบบ 100,000% เลยคุณเข้าใจแบบทุกเมสเสจที่หนังเล่าแน่นอนนะครับประมาณนี้นะฮะบาย